ถึงน้ำหนักอาจจะเบาลงขึ้นอยู่กับเทรนด์ของเรื่องแบตเตอรี่ที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นนะครับปัจจัยหลักไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์แล้วมอเตอร์มันจบแล้วนะครับก็คือแรงบิดเท่านี้กิโลวัตต์เท่านี้เนี่ยโอเคละแต่แบตเตอรี่นะครับที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเวอร์ชันแรกนี่วิ่งได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดเคยลองขับไม่ถึง300โลนะครับถ้าเรายิ่งขับเร็วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันก็คิดว่า300กว่าโลน่าจะได้เรื่องของพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีแบบที่มันอนาคตไปไกลมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาห้องเครื่องยนต์กับห้องมอเตอร์แล้วนะจากโมเดล ZFEV ครับสังเกตว่าเลเยอร์ของตัวอุปกรณ์ต่างคล้ายๆกันเลยแค่เขาเปลี่ยนใส่ชุดตัวมอเตอร์เข้าไปแทนเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกน้ำมันเบสน้ำยาหล่อเย็นหรือแบตเตอรี่12โวลต์ในต่างก็อยู่ในตำแหน่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าใต้ท้องเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็น ICE ก็จะเป็นแค่ถังน้ำมันไม่ได้มีแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องโอเคนี่ก็เป็นกราฟแรงบิดนะครับโทษทีวนไปวนมานิดนึงนี่ก็จะเป็นกราฟแรงบิดของตัว Tesla นะครับก็สังเกตว่ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแรงบิดดีมากส่วนใหญ่รถไฟฟ้านี่กราฟมันจะประมาณนี้แหละครับคือไม่ว่าเราจะไปขึ้นไดโน่หรือจะไปดูจากผู้ผลิตที่เขาให้มาเนี่ยมันจะราบเรียบตั้งแต่ต้นเลยนะครับส่วนถ้าเป็น ICE อันนี้คือวัดจากพอดีมีเพื่อนรีแมครถนะครับก็เลยขอกราฟเข้ามาสังเกตนะครับว่ากราฟมันก็จะกระโดดขึ้นแค่แป๊บเดียวมันก็ตกลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องยนต์ที่มันจะเราต้องเหยียบก่อนนะครับมีการเร่งรอบก่อนมันถึงจะมีการดึงนะครับแต่ว่าถ้า EV เนี่ยเราแตะคันเร่งก็มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันน้ำเนี่ยพี่อาจารย์ไพศาลบอกว่ารถ EV มันก็มีการป้องกันในระดับ IP อยู่ประมาณนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายผู้ผลิตที่เขาทดสอบให้เห็นนะครับว่ารถไฟฟ้ามีข้อดีกว่าในเรื่องการกันน้ำเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์ในการสันดาปมันไม่ต้องกลัวว่าจะสำลักน้ำไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้ากรองอากาศต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มันมีการรั่วหรือมีการน้ำเข้าไปทำความเสียหายเนี่ยอันนั้นคือจะเสียหายใหญ่กว่าเครื่องยนต์ก็คือเรื่องของต้องเปลี่ยนแพ็คใหม่หรือมีการปัดไฟทั้งระบบเลยรถก็ขับไม่ได้เช่นกันมอเตอร์ไม่น่ามีปัญหาแต่แบตเตอรี่ครับขึ้นอยู่กับการผลิตขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับการทำของเรานะครับว่าเราจะมีการทำมาดีแค่ไหนนะครับอย่างนิสสันลีฟอันนี้เขาทดสอบที่โรงงานนะครับก็วิ่งประมาณ80เซนลงที่เทสเขานะครับก็สบายอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเขาก็จุ่มแช่ไว้เลยนะครับเป็นการโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของรถฟอร์มนะครับอันนี้ก็คือขับในน้ำได้เลยเรียกได้ว่าลอยน้ำได้เลยนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทำไมเราต้องดัดแปลงรถ EV นะครับการรีโทรฟิตหรือการดัดแปลงจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็มีข้อดีอยู่หลากหลายเช่นกันนะครับถ้าเรามองในเรื่องของมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นของตัวรถเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปครับว่ารถวินเทจรถคลาสสิกรถเก่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มค่ามันได้มันสามารถกลับมาโลดแล่นได้นะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบริษัทชื่อ e-classic นะครับเขาก็จะรับทำแต่รถที่เป็นโมเดลเก่าที่เป็นรถคลาสสิกเลยโดยที่อาจจะไม่ได้ยุ่งกับรถใหม่เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะไปคาบเกี่ยวในเรื่องของรถจีนหรือรถที่ทำราคาได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรถคลาสสิกเนี่ยแน่นอนไม่มีใครทำอยู่แล้วบอดี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้เราหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับถ้าเป็นขับมาเป็น EV ได้เนี่ยมันจะกลับมาโลดแล่นได้อีกครั้งนะครับก็โครงสร้างก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเช่นรถเก่ารถคลาสสิกบางรุ่นถ้าเราเก็บดีเนี่ยโครงสร้างมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุต่างๆบางส่วนเราต้องเปลี่ยนช่องล่างนะครับพวกบูทยางอะไรต่างๆที่มันสำคัญนะครับส่วนในเรื่องของ
อุปกรณ์เครื่องยนต์เนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจนะครับระบบไฟฟ้ายิ่งรถเก่าเนี่ยยิ่งง่ายเลยเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับรุ่นใหม่ที่มีพวกแคนบัตหรือ VCU ต่างๆนะครับรุ่นเก่าอาจจะเป็นแมนนวลซะเยอะเลยนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการที่เกิดขยะต่างๆเรื่องซากรถเก่าอะไรต่างๆที่เป็นขยะแทนที่จะทิ้งไปนะครับอย่างรถบางรุ่นเนาะกองเป็นซากอะไรนะครับขับไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์บางรุ่นก็เก่าแล้วหาอะไหล่ยากหรือแม้แต่การแมนเทนแนนซ์ต่างๆมันก็เอามาขับแล้วมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเกิดใหม่ที่บอกนะครับการได้รีบอร์นได้กลับมาขับรถคลาสสิกแบบนี้นะครับอย่างอาจารย์ไพศาลเนี่ยเวลาท่าแปลงแล้วใช่ไหมครับเขาจะไปขับไปชาร์จที่สถานีชาร์จตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็จะรู้สึกว่าโอ้รถอะไรนี่ทำไมมันกลับมาวิ่งได้แล้วไปจอดที่ชาร์จด้วยนะครับไปจอดสถานีชาร์จในห้างเนี่ยคนก็มามองนะครับว่ารถเป็นรถ EV แล้วหรออะไรอย่างนี้นะครับมีใช้แล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องของคุณสมบัติเด่นด้านรถไฟฟ้าที่กล่าวไปครับคือเรื่องของการแมเนจต่ำค่าใช้จ่ายถูกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขับดีต่างๆประหยัดขับสนุกเงียบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เต็มๆในเรื่องของการคอนเวอร์ชันมาใช้นะครับอันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ในการดัดแปลงบ้างครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่มันจะเข้ามาทดแทนเครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ใช้กับตัวคอนเวอร์ชันคิดนะครับข้อแรกเลยเราไม่มีเครื่องยนต์แล้วอะไรจะมาขับเคลื่อนได้ก็คือเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันที่นิยมใช้ก็จะมี2แบบก็คือ induction กับpermanent หรือ PMSM นะครับก็คือเป็นแม่เหล็กถาวรกับแบบที่ไม่ใช่แม่เหล็กถาวรนะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดอีกทีแล้วก็ข้อ2ก็คือคอนโทรลเลอร์หรือเราจะเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ก็ได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือเหมือนทำหน้าที่ในการจ่ายไฟเข้าไปที่มอเตอร์เพื่อให้มันหมุนได้นั่นเองถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับให้มันสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ตัวคอนโทรลเลอร์กับอินเวอร์เตอร์จริงๆแล้วมันก็คือชุดเดียวกันนะครับก็คือรับคำสั่งจากตัวอาจจะมี VCU หรือจากคันเร่งหรือจากสวิตช์เกียร์เราเนี่ยที่ใช้ในการควบคุมให้มันเดินหน้าถอยหลังหรือมีการเหยียบคันเร่งแล้วเร่งรอบมีการจ่ายไฟเยอะนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะรับไฟจากตัวแบตเตอรี่แพ็คก็คือเราไฮโวลต์ครับต่อเข้ามาก็จะแปลงจากตัวไฟ DC ที่เป็นแรงดันสูงเนี่ยออกมาเป็น AC 3เฟสเพื่อดันให้มอเตอร์หมุนแล้วก็ข้อ3ก็คือ onboard charger ก็คือเครื่องชาร์จนั่นเองครับทำหน้าที่ในการแปลงไฟจากตัว AC ก็คือไฟบ้านที่เราใช้เนี่ย220ไปเป็น DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวลต์นะครับก็ DC to DC converter อันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นรถยนต์ ICE ก็คือไดชาร์จนะครับ DC to DC เนี่ยก็จะแปลงไฟจากตัวโทษทีสเต็ปดาวน์นะครับก็คือการลดไฟจากตัวไฮโวลต์เช่นสมมติเราใช้แบบ72โวลต์นะครับ DC to DC เนี่ยจะลดไฟลงมาเหลือแค่12โวลต์เพื่อมาชาร์จแบตลูกเล็กที่เป็นแบต12โวลต์นะครับแบต12โวลต์เดิมที่เราใช้กับรถก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าอุปกรณ์เรื่องของไฟหน้าระบบเรื่องของวิทยุระบบแอร์ต่างอะไรเงี้ยอาจจะต้องมี12โวลต์เลี้ยงตลอดนะครับหรือพวกหน้าปัดหน้าจอค่ะรวมกระทั่งแม้กระทั่งตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ที่ใช้ในการเปิดตัวไฮโวลต์เนี่ยเราต้องมี12โวลต์เนี่ยเข้าไปเปิดอีกทีนึงเพื่อให้รีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราไม่มีเรื่องของสายพานและจากเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นคอมแอร์เราจะทำงานยังไงเราก็ต้องใช้ตัวไฟไฮโวลต์ที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยมาดันมอเตอร์ที่เป็นอิเล็กทริกคอมเพรสเซอร์หรือคอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของข้อ6เป็นเรื่องของแต่ข้ามเบรกแน่นอนมันไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับสูญญากาศจากเครื่องยนต์เนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมันไม่มีแล้วจะทำยังไงก็ต้องมีการสร้างตัวแวคคัมจากตัวเลนทิกแวคคัมนี้เพื่อให้เวลาเราเบรกเนี่ยถ้าเราไม่มีแวคคัมเบรกเราเหยียบเบรกแล้วมันจะแข็งนะครับแป้นเบรกมันจะแข็งเลยนะแต่ถ้าเรามีแวคคัมเบรกเนี่ย
มันก็ช่วยให้ผ่อนแรงได้นะครับแล้วก็ข้อ7ก็คือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพอไม่มีสายพานไม่มีปั๊มพาวเวอร์แล้วเราก็ต้องใช้พวงมาลัยไฟฟ้าที่เป็น EPS หรือ Electric แทนนะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ก็ได้แต่ว่าก็ต้องเป็นปั๊มไฟฟ้าที่เข้าไปไดร์แทนที่ตัวปั๊มมันนะครับไม่มันต้องติดอยู่ในพาวเวอร์แล้วก็ข้อ8สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวแบตเตอรี่กับ BMS เพราะว่ามันก็ต้องมีพลังงานไม่ใช้ในการขับเคลื่อนถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยรถก็วิ่งไม่ได้นะครับเราไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้เครื่องแล้วเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นหัวใจหลักเลยนะครับซึ่งความท้าทายของรถ EV conversion เนี่ยจะอยู่ที่แบตเตอรี่เป็นหลักเพราะว่าเรื่องของราคาต้นทุนต่างๆเนี่ยจะไปหนักที่แบตเตอรี่เป็นส่วนมากรวมถึงพื้นที่ที่เราจะใช้วางแต่ละรุ่นนะครับรถ conversion แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันบางรุ่นเป็นรถเก๋งพื้นที่อาจจะน้อยกว่ารถกระบะอาจจะวางได้เยอะกว่านะครับหรือรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงตัวแพ็คแบตเตอรี่ที่เราจะใส่เข้าไปที่รถเนี่ยการจัดสรรพื้นที่การหาที่วางเนี่ยก็สำคัญครับแม้กระทั่งความปลอดภัยเองเช่นถ้ากรณีที่เราวางในที่ที่มันซุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายจากการชนเนี่ยเราก็ต้องคำนึงมันด้วยว่าถ้าถูกชนเนี่ยแบตเตอรี่เสียหายแล้วมันจะปลอดภัยกับเราไหมอะไรต่างก็ต้องมองมันด้วยนะครับซึ่งถามว่ามันก็ยังมีข้อที่เป็นความท้าทายอยู่ก็คือว่าพอพื้นที่ตัวรถมันน้อยเราจะเป็นต้องไปวางตรงด้านหน้าห้องที่เป็นห้องเครื่องยนต์นะครับมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราต้องคำนึงอาจจะต้องสร้างตัวแผ่นดามเพื่อการในเรื่องของแรงกระแทกหรือกล่องแบตที่มีความแข็งแรงหน่อยเพื่อการในเรื่องของเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับหรือความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ด้วยแล้วก็ข้อ9คือเรื่องของ VCU อันนี้ก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะลิงก์ในเรื่องของสัญญาณเดิมจากรถที่อาจจะบางรุ่นถ้าระบบไฟฟ้าที่มันซับซ้อนนะครับซึ่งถ้ารถเก่าอาจจะไม่มีปัญหาแต่รุ่นใหม่เนี่ยบางทีถ้าเราไปถอด ECU เครื่องยนต์ออก ECU เกียร์ออกเนี่ยแน่นอนหน้าปัดอาจจะไม่ขึ้นพวกหน้าจอโชว์ต่างอาจจะมีพวกสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะทำยังไงให้ค่าต่างๆเนี่ยมันมาลิงก์กับค่าของมอเตอร์ค่าแบตเตอรี่ได้นะครับให้มันมาโชว์เรื่องของวัดรอบได้เหมือนเดิมรอบมอเตอร์หรือโชว์เรื่องของสัญลักษณ์เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงแต่ว่าอาจารย์ไพศาลก็จะมีผู้เชี่ยวชาญพี่ท่านนึงที่เขาหลอกสัญญาณพวกนี้ให้มันมาซิงก์กับตัวมอเตอร์ได้แล้วกับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาณเดิมจากเครื่องยนต์นะครับอีกเรื่องนึงก็คือโปรโตคอลหรือ VCU ของอินเวอร์เตอร์เองที่ผู้ผลิตจีนเขาขายมานะครับทีนี้ถ้า อย่างที่บอกนะครับว่า VCU เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสมองการที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์อีกทีก็คือไปสั่งอินเวอร์เตอร์อีกทีถ้าเราไม่มีโปรโตคอลเราไปซื้อมอเตอร์ที่นู้นมาใส่อินเวอร์เตอร์ตรงนี้แล้วเราไม่สามารถทำให้มันคุยกันได้รถก็ขับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น VCU ก็สำคัญนะครับเรื่องของโปรโตคอลต่างที่ผู้ผลิตเขาก็ต้องมีการถ่ายทอดให้เราว่าจะจูนยังไงปรับค่ายังไงให้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์ก็จะมีพี่ออนที่เขาสามารถจูนในเรื่องของ VCU ได้เพราะว่าจะมีการคุยกับทางจีนตลอดว่าชุด VCU ที่เอามาใช้เนี่ยมีการลิงก์กันแล้วกับตัวคอนโทรลเลอร์หรืออินเวอร์เตอร์แล้วก็มอเตอร์ที่เรานำมาขายนะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับรถ1คันนะครับก็จะมีหลักๆก็คือพลังงานนะครับแหล่งเก็บพลังงานก็คือแบตเตอรี่แล้วก็ชุดขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์นะครับ2หลักก็คิดเหมือนรถบังคับอ่ะครับต้องมีแบตกับมอเตอร์แต่รถยนต์เนี่ยของจริงมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าความปลอดภัยเรื่องของระบบที่ใหญ่กว่าเรื่องของอักเซสซอรี่ต่างๆที่มันเข้ามาเช่นแอร์พวงมาลัยนะครับแล้วก็เบรกหน้าจอต่างนะครับมันจะต้องมีความเสถียรภาพที่ดีกว่ารวมถึงความทนทานในต่างนะครับประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้า VCU จากจีนที่มีโปรโตคอลที่มันดีครับเราอาจจะใช้จอที่มันตรงรุ่นเลยก็ได้นะครับ
มันก็จะมีการโชว์เรื่องของค่าต่างได้รวมถึงมีการสื่อสารกับ BMS ที่ใช้กับแบตเตอรี่ได้เราก็จะโชว์สถานะในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับหรือใช้ไฟหรือแม้กระทั่ง state of charge หรือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่อยู่ต่างๆนะครับมันก็จะสามารถโชว์ที่หน้าจอได้เหมือนรถใหม่เลยนะครับซึ่งรถใหม่เนี่ยที่เป็นรถ EV ผลิตจากจีนเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการออกแบบมาจากโรงงานแล้วเนี่ยมันจะมีการเซตในเรื่องของแคนบัตหรือ VCU ต่างๆมาครอบคลุมหมดแล้วนะครับก็คือเขาวางระบบเหมือนสร้างบ้านนะครับสร้างมาตั้งแต่ต้นแล้ววางท่อวางสายไฟวางนู่นนี่นั่นทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดในตัวรถมันจะคุยกันได้หมดเลยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเวลาแบตเตอรี่มีปัญหาก็จะขึ้นโชว์มอเตอร์โอเวอร์ฮีทรถก็จะขับไม่ได้เวลาเราเสียบชาร์จอยู่รถก็จะขับไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้เดินหน้าถอยหลังไม่ได้มันก็คือการลิงก์นั่นของอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ถ้าคอนเวอร์ชันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจับอุปกรณ์มายามรวมกันเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้คุยกัน 100% เหมือนกับรถใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เซตให้มันเซฟตี้มากพอเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะสแตนด์อะโลนกันแต่ละตัวเลยก็คือว่ามอเตอร์ก็ทำหน้าที่แยกไปแบตเตอรี่ก็แยกนะครับเราเสียบชาร์จอยู่บางทีเราก็ใส่เกียร์เดินหน้าได้ถ้าเราไม่ทำระบบให้มันปลอดภัยพอนะครับก็เวลาไป DIY หรือไปทำก็ต้องมีเซฟตี้ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เรามาดูไดอะแกรมคร่าวๆนะครับอาจจะให้เห็นภาพเฉยๆถ้าของจริงอาจจะซับซ้อนกว่านี้นะครับก็ตั้งแต่แบตเตอรี่แพ็คที่ออกมาจากตัวรถเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟ DC ก็คือไฮโวลต์เนี่ยออกมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ตัวจังชันจังชันก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทุ่มทางก็แล้วกันที่ให้ไฟไฮโวลต์เนี่ยกระจายไปใช้ตามอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอมแอร์ก็ต้องใช้ไฮโวลต์นะครับส่วน DC to DC ก็ต้องใช้เพราะว่ามันต้องแปลงไปชาร์จ82โวลต์เช่นกันนะครับก็ตัวรีเลย์นะครับมันก็จะมี12โวลต์เนี่ยใช้ในการเปิดตัวไฮโวลต์จากแบตเตอรี่ให้มันจ่ายไฟออกมาได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ออนบอร์ดชาร์เจอร์ก็คือตัวที่ใช้ในการชาร์จไฟจากแหล่ง220โวลต์จากไฟบ้านเราเนี่ยครับก็จะแปลงจาก220ไปเป็นไฮโวลต์เช่น144 โวลต์หรือ72โวลต์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ที่เราแพ็คเข้าไปที่รถนะครับคอนโทรลเลอร์ก็มีหน้าที่รับตัว DC จากแบตแล้วก็แปลงไปเป็น3เฟสจริงๆแล้ว3เฟสที่มันจ่ายไปมันก็คือ DC เหมือนกันนะครับแต่ว่าพฤติกรรมมันจะเหมือนกับ AC ก็คือมันจะเป็นลูกคลื่นนะครับมันจะจ่ายไปเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมันหมุนเป็นลอกได้นะครับจริงแล้วที่ใครถามว่าตกลงไฟที่จ่ายมอเตอร์เป็น AC หรือ DC ถ้าเอาตามแหล่งกำเนิดมันก็คือ DC แต่ว่าพฤติกรรมมันจะคล้ายๆ AC เฉยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวระบบ12โวลต์ต่างๆก็ยังต้องใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กก็คือลูก12โวลต์ที่เป็นแบตตะกั่วที่เราใช้ในการสตาร์ทรถ ICD นะครับลูกนั้นก็ยังต้องเอาไว้อยู่นะครับว่าถ้าเราไม่มี12โวลต์เลี้ยงเลยเนี่ยแน่นอนเวลาที่เราจะเปิดคอนแทคเตอร์เราก็เปิดไม่ได้มันก็เหมือนกรณีที่ BYD แล้วกันรถใหม่นะครับซื้อมาแล้วจอดไม่ได้ใช้นานปรากฏว่าไปกดสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าแบต12โวลต์หมดต้องจำแบตซึ่งแบต12โวลต์ตัวนี้ก็คือมีหน้าที่ไปเปิดคอนแทคเตอร์ให้ไฮโวลต์จากแบตเตอรี่จ่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ารถ EV conversion ก็มีหลักการคล้ายกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะของ VCU นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยผู้ผลิตจีนเขาจะมี VCU ตัวกลางตัวนึงซึ่งจะลิงก์กับอินเวอร์เตอร์อีกทีนึงVCU เนี่ยก็จะรับคำสั่งจากเราก็คือเรื่องของคันเร่งเรื่องของสวิตช์เดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงแสดงผลที่หน้าจออะไรอย่างนี้แล้วก็จะสั่งคำสั่งนี้มาที่อินเวอร์เตอร์อีกทีนึงแล้วอินเวอร์เตอร์ถึงจะมีการจ่ายไฟไปที่ตัวมอเตอร์นะครับ VCU เนี่ยจริงๆก็จะลิงก์กับตัว Onboard Charger หรือ BMS ด้วยนะครับ
ก็อย่างที่บอกครับเขาขายของมาเนี่ยเขาขายจากซัพพลายเออร์ที่เขาผลิตให้กับรถ EV ที่เป็นคอมเมอร์เชียลแต่เราหยิบมาใช้กับคอนเวอร์ชันนะครับมันก็เลยต้องมีการเรียนรู้หรือต้องปรับให้มันเหมาะสมกับงาน DIY ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นลักษณะการสื่อสารกันเนาะมันก็สื่อสารกันผ่านแคนบัตนะครับแคนบัตก็คือเป็นวิธีการสื่อสารกันของอุปกรณ์แต่ละตัวก็จะมี VCU ถ้าเราไปดูที่อุปกรณ์นะมันก็จะมีช่องแคนบัตให้เห็นเลยแล้วก็มีการจะต่อไม่ต่ออันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับถ้าต่อครบระบบเลยอาจจะมีการทำที่วุ่นวายก็มีการซิมูเลตสัญญาณอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าถ้าเราไม่ต่อเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างชาร์จเจอร์บางทีไม่จำเป็นต้องมีแคนต่อกับ VCU ก็ได้นะครับเราก็ตั้งให้มันชาร์จในเลนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ BMS เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีข้อดีถ้าเราต่อเรื่องของแคนบัตอะไรเนี่ยมันจะไปโชว์เรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็สเตทออฟชาร์จต่างๆว่าแบตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหรือระยะทางที่รถวิ่งได้จริงๆมันก็คำนวณได้จากตัว BMS นั่นเองโอเคครับอันนี้ก็ให้ดูแบบลูปง่ายๆนะครับว่าเบื้องต้นว่าถ้ารถไฟฟ้าถ้าจะต่อใช้งานเนี่ยอันนี้จริงๆมอเตอร์ไซค์ก็ใช้นะถ้าใครทำคอนเวอร์ชันมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ก็ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างปลอดภัยประมาณนึงเหมือนกันก็คือทางซ้ายจะเป็นแบตไฮโวลต์นะครับที่จ่ายมาก่อนที่มันจะถูกจ่ายไปที่คอนโทรลเลอร์ครับคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวที่ใช้ในการควบคุมนะครับมอเตอร์หรือจ่ายไปที่มอเตอร์นะครับมันก็จะมีบวกลบเข้าที่ตัวคอนโทรลเลอร์คอนแทคเตอร์เนี่ยสังเกตว่ามันจะรับคำสั่งจากแบต2โวลต์นะครับถ้าแบต2โวลต์จ่ายไปที่คอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์สับนะครับก็แบตไฮโวลต์ก็จะจ่ายมาที่กล่องนะครับซึ่งการที่แบต2โวลต์จ่ายได้เนี่ยเราก็จะบิดกุญแจก่อนนะครับบิดสวิตช์กุญแจซึ่งถ้าเราไปเอาสวิตช์กุญแจเนี่ยผ่านตรงไปเลยที่ไฮโวลต์เนี่ยแน่นอนรับไม่ไหวนะครับหน้าคอนแทคกุญแจอาจจะพังได้เพราะว่ากุญแจจริงแล้ว12โวลต์น่าจะโอเคกว่าถ้าเราไปโหลดพวก72 80หรือ100โวลต์เนี่ยอาจจะอันตรายนะครับพอ12โวลต์ออนแบต12โวลต์ก็ต้องไปจ่ายเพื่อให้รีเลย์ทำงานประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะลูปของรถ EV เนี่ยจะมีความซับซ้อนกว่าเช่นถ้าเป็นคอนเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะมีแรงการที่สูงกว่ารวมถึงการคุยกันของออนบอร์ดชาร์จเจอร์ด้วย BMS ด้วยต่างๆอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถ้าจะเอาไปทำรถคอนเวอร์ชันนะครับแต่ก็ต้องมีตัวกลางก็คือ VCU นี่แหละซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะพัฒนาขึ้นมาหรือจะใช้ของจีนอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันจะลิงก์กันกับอุปกรณ์อื่นไหมมันก็จะมีความซับซ้อนดีเทลที่มันเยอะไปอีกถ้าผมจำไม่ผิดของบริษัท ECU Shop นะครับเขาจะเขียน ECU ของเขาด้วยแล้วก็ BMS ก็ทำเองนะครับที่เป็นคนไทยนะถ้าเห็นแบบชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยก็ ECU Shop ก็เริ่มพัฒนาแล้วนะครับก็จะมีโปรดักต์หลากหลายจริงๆเราก็จะมีตัวนึงเขาเรียกว่า IMD นะครับตัวเช็คว่ามีการรั่วของไฟไฮโวลต์เนี่ยลงกาวตัวถังไหมถ้ามันรั่วเนี่ยก็จะมีการตัดไฟนะครับพอตัดไฟเนี่ยมันก็จะปลอดภัยต่อผู้ใช้หรือมีการชนแล้วมีการตัดไฟไหมอย่างนี้นะครับอันนั้นก็โปรดักต์ของ ECU Shop เหมือนกันก็เอามาใช้งานได้ถ้าใครอยากหามาใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาอุปกรณ์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับมอเตอร์เนาะคอนโทรลเลอร์แบคคัมเบรกนะครับแล้วก็ OBC ก็คือออนบอร์ดชาร์จเจอร์อยากให้เข้าใจง่ายๆนะครับถัดมาก็เป็นตัว DC to DC converter ก็คือพูดง่ายๆไดชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็คอมแอร์สังเกตว่าคอมแอร์จะมีสายสีส้มก็คือสายไฮโวลต์เพราะว่าคอมแอร์มันต้องใช้ไฟไฮโวลต์จากแบตเตอรี่ในการที่
ไดร์ตัวคอมแอร์นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เพจถ้ากรณีที่เราจะทำรถที่มีการใช้เกียร์เดิมหรือการประกบเกียร์เนี่ยก็ต้องมีการสร้างหน้าแต่งขึ้นมาเพื่อยึดระหว่างตัวมอเตอร์กับตัวเกียร์เข้าด้วยกันทีนี้อะไรบ้างที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์กับ EV เนี่ยแน่นอนถ้าเป็น ICE มันก็จะมีแบ็คอัพเบรกใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันไม่มีแรงดูดจากเครื่องยนต์แล้วพอเราไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าไดชาร์จไม่มีแล้วไม่มีสายพานไปปั่นไดชาร์จแล้วนะครับก็ต้องเป็นคอนเวอร์เตอร์แทนเพื่อไปชาร์จ82โวลต์นะครับแล้วก็คอมแอร์เนี่ยเราก็ไม่มีสายพานไปขับคอมแอร์ละก็จะใช้ตัวอิเล็กทริกคอมเพรสเซอร์ที่เป็นไฮโวลต์แทนนะครับถัดมาก็คือพวงมาลัยเนี่ยมันไม่มีปั๊มพาวเวอร์แล้วนะครับก็ต้องใช้เป็นปั๊มพาวเวอร์ไฟฟ้าแทนเพื่อเข้ามาทดแทนผ่อนแรงแทนนะครับซึ่ง12โวลต์เนี่ยจะใช้กับตัวไรคัมเบรกกับพวงมาลัยนะครับส่วนไฮโวลต์จะใช้กับตัวคอมแอร์นะครับจริงๆหลักการ12โวลต์เนี่ยผมเคยไปลองเทสลาเนาะเทสลาที่โดนชนมาครับเขาก็แบตไฮโวลต์ไม่จ่ายนะครับแต่แบต12โวลต์ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเปิดประตูเปิดได้เซ็นทรัลล็อกทำงานแล้วก็พวงมาลัยหมุนได้เพราะว่าไฟฟ้าเขาใช้12โวลต์ไฟหน้าอะไรเปิดได้หมดจอการเปิดได้นะครับแม้ข้ามเบรกเวลาเหยียบก็ยังมีแรงสูดอากาศจากไม้ข้ามเบรกได้จาก12โวลต์เพราะฉะนั้น12โวลต์สำคัญนะครับต้องใส่ไว้ถ้ากรณีบางคนคิดว่าใช้แค่คอนเวอร์เตอร์ก็พอจริงๆแล้วไม่พอนะครับควรจะต้องมี12โวลต์12โวลต์ถ้าแนะนำแพ็คแบตเป็นลิเธียมฟอสเฟตก็ได้น้ำหนักจะเบาแล้วก็อายุการใช้งานจะนานกว่าเก็บพลังงานได้ดีกว่านะครับไม่ต้องใช้ตัวแบตตะกั่วที่เราเคยใช้สตาร์ทรถก็ได้นะเพราะว่านั้นจะหนักแล้วก็อายุการใช้งานจะไม่นานเท่านะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ถ้าเวลาเราลื้อออกมาแล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแน่นอนสมมุติถ้าเป็นรถโตโยต้าเมโก้แล้วกันนะครับรถที่เป็นดีเซลรถกระบะเนี่ยมันจะไม่มีพัดลมไฟฟ้านะครับมันจะใช้ปีปั๊มจากตัวเครื่องยนต์ในการที่ใบพัดหมุนเวลาที่เราระบายความร้อนตัวคอนเดนเซอร์แอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพัดลมไฟฟ้ามาติดแทนให้เราจะดัดแปลงรถกระบะนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยตัวแผงคอยล์ร้อนแอร์มันก็จะระบายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยมาใส่แทนถ้าเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็เรื่องของท่อน้ำยาแอร์เซนเซอร์อุณหภูมิต่างๆไว้ที่เราลื้อเครื่องยนต์ออกแล้วเนี่ยในพวกนี้ยังต้องใช้อยู่นะครับก็ใช้ของเดิมนะครับเซนเซอร์อุณหภูมิในห้องโดยสารที่จะเอามาใช้ในการทำงานว่าตัดแอร์ต่อแอร์ตอนไหนคอมเพรสเซอร์ตัดต่อตอนไหนเราก็ต้องเอาของเดิมที่เป็นสายจากห้องโดยสารเดิมมาใช้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับระบบ12โวลต์ที่ใช้ควบคุมของแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เซนเซอร์ชุดความเร็วสมมุตินะครับว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของมอเตอร์ที่ต่อเกียร์อย่างเงี้ยเซนเซอร์ที่วัดสปีดของตัวเฟืองท้ายอย่างเงี้ยที่ใช้กับรถเดิมเนี่ยอาจจะต้องเอามาใช้เพื่อให้ไมล์มันขึ้นนะครับเอามาใช้ลิงก์กับตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันเอาสัญญาณมาใช้ให้มันสร้างเป็นความเร็วรอบหรือสร้างเป็นความเร็วในเรื่องของรถนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับวิธีเลือกก็คือพยายามเลือกให้มันใกล้เคียงกับโฟเลตของตัวของแอร์เดิมสมมุติว่ากลัวมันจะไม่เย็นนะครับเวลาที่เรากลัวว่าแอร์เราจะไม่เย็นพอไม่ฉ่ำเท่าเดิมเนี่ยก็ควรจะเลือกให้ใกล้เคียงกับคอมแอร์เดิมถ้าเราหาโฟเลตมันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกเนาะมันจะไดร์ด้วยไฮโวลต์นะครับเคสตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เดี๋ยวเล่าเสริมให้ฟังแล้วกันที่ว่าตอนนี้รถใหม่เขาเจอกันนะครับ NG EP อะไรเงี้ยขับอยู่แล้วดับการอากาศดับมาจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ไฮโวลต์ในการไดร์คอมเพรสเซอร์นะครับแต่ปรากฏว่าในระบบของคอมเพรสเซอร์ของ NG เนี่ยเขาไปเจอความชื้นทำให้
ระบบมันเนี่ยมันตัดพอมันตัดปุ๊บมันก็ตัดไฮโวลต์หมดเลยรถก็ขับไม่ได้นะครับซึ่งก็จะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาที่เขานิยมทำนั่นคือการแวคคัมให้ระบบมีความชื้นน้อยจนค่าความเป็นฉนวนหรืออะไรต่างเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็เห็นหลายเจ้าก็เริ่มทำกันแล้วว่าเอามาแก้ปัญหานะหรือแม้กระทั่ง MG ถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกเคมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเขาก็มีเรียกเคมเรื่องของระบบแอร์ด้วยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่มันส่งผลได้แต่ถ้าลดคอนเวอร์ชันเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเราอาจจะไม่ได้ล้ำทันสมัยขนาดเขาที่ว่าสามารถดีเทคเรื่องค่าความเป็นฉนวนได้จนตัดไฮโวลต์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่เบื้องต้นก็คือมันก็เอามาทดแทนของเดิมเลยครับประมาณนั้น12โวลต์ก็ใช้ในการควบคุมตัดต่อคอมเพรสเซอร์นะครับไฮโวลต์ก็ใช้ในการไดรฟ์ส่วนอันนี้ก็แมคคาเบดได้โทษทีตัว power steering ก็คือตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ใช้12โวลต์ในการซัพพลายเพราะว่าของเดิมมันจะใช้ตัวสายพานลูกลอกต่างๆในการหมุนให้มันเป็นปั๊มพาวเวอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบตไฟ12โวลต์เลยจ่ายเข้าไปที่ตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับถัดมาอันนี้ก็ตอนที่รื้อนะครับอย่างของแบตวิโก้นะครับเพราะฉะนั้นเวลารื้อเนี่ยรื้อหมดเลยเครื่องยนต์ทิ้งหมดเลยนะครับท่อไอเสียถังน้ำมันต่างๆพัดลมมันก็ติดไปกับเครื่องอยู่แล้วตัวฟีดปั๊มอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ตัวไวริ่งฮาร์เน็ตต่างๆที่เป็นสายมาจากตัวกล่องนะครับก็ต้องเอามาใช้บ้างบางชุดเช่นความเร็วเช่นเรื่องของเซนเซอร์อุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งได้หมดเลยนะครับซึ่งรถกระบะเนี่ยมันก็ง่ายนะครับอย่างวิโก้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเรื่องแคนบัตเยอะยิ่งวิโก้บางรุ่นนี่ยังเป็นกระจกที่เป็นมือหมุนอยู่เลยนะก็จะยิ่งง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอย่างอาจจะ Vivo หรือ D-Max รุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีแคนบัตเข้ามาเกี่ยวแล้วอันนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปรื้ออะไรออกเนี่ยมันอาจจะขาดความสมบูรณ์ของระบบไปทำให้ต้องมีการหลอกสัญญาณเข้าไปแทนนะครับโอเคคอมเพรสเซอร์เนาะที่บอกไปนะครับว่าแทนของเดิมนะครับแทนตัวคอมที่เป็นของแล้วในคอมในคลินิกอันนี้ก็ไว้ข้ามเบรกนะครับก็ใช้12โวลต์แทนเหมือนกันซึ่งจะสร้างสุญญากาศโดยให้เราเหยียบเบรกนะนี่ก็ DC to DC นะครับอย่างที่บอกว่ารถไม่มีไดชาร์จแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้สายพานในการที่มาปั่นไดชาร์จนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยเราเลือก DC to DC converter ที่มันเหมาะสมนะครับไม่งั้นถ้าเราเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะจ่ายไฟไม่พอนะครับก็วิธีเลือกเนี่ยเราก็คำนวณก่อนว่าของเดิมเนี่ยมันใช้กระแสอยู่เท่าไหร่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเราก็จะเหลือไว้นิดนึงเพื่อให้สามารถให้ได้ชาร์จเติมเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ลองคำนวณโหลดดูว่าสมมติรถเราจะเป็นก็ต้องใช้แบต12โวลต์กับอะไรบ้างนะครับบางทีรถบางคันติดไฟเยอะติดสปอตไลท์หรือติดเครื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ DC to DC converter ที่มันขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเพื่อนผมที่เล่นมอเตอร์ไซค์ครับเขาก็ติดอุปกรณ์เยอะแยะหมดเลยสมมติว่าเขาทำรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าอะไรเงี้ยเขาไปใช้ DC to DC ตัวที่มันเล็กเกินเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวไปติดสปอตไลท์เพิ่มอะไรเงี้ยครับพอมันมีโหลดเยอะเนี่ยรับไม่ไหวมันก็อาจจะเสียหายพังได้หรือตัวไฟที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่สว่างนะครับโอเคทีนี้เรื่องของเกียร์นะครับถ้าเรายังเอาเกียร์เดิมไว้นะครับมันก็จะมีเรื่องของหน้าแต่งที่ต้องทำเข้ามาหรืออะแดปเตอร์เพลทนะครับหรือคลัตช์เนี่ยจริงๆแล้วการไฟสารก็จะมีทั้งเวอร์ชันที่ใส่คลัตช์ไว้ทำให้เราสามารถชิปเกียร์ได้นะครับหรือจะไม่ต้องใส่คลัตช์ก็ได้โดยที่เราฟิกเกียร์ไว้ที่เกียร์4คาไว้นะครับเพราะว่าเกียร์4เนี่ย
มันจะประมาณเป็นการต่อตรงเลยสำหรับของเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยอัตราทดมันจะประมาณ1:1ซึ่งมันจะทำให้เหมือนเสมือนว่าเราขับตรงครับเวลาเราคาเกียร์4ไว้แต่ถ้าเราใส่เกียร์ใส่คัทไว้เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ได้เช่นเราใส่1ไล่มา2 3 4อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องของแรงบิดช่วงออกตัวนะครับสมมติว่าเรามีการบรรทุกของเยอะหรือต้องการจะขึ้นเขาเราก็ใส่ออกมาเกียร์1มันจะช่วยให้เสริมแรงบิดขึ้นมาได้นิดนึงนะครับพอเราต้องการความเร็วปลายเยอะเนี่ยเราก็ใส่ไปที่เกียร์4เกียร์5เกียร์6ตามลำดับเลยหรือบางทีเนี่ยถ้าแรงบิดมอเตอร์มันพอนะครับเคยเห็นบางคนก็ออกตัวที่เกียร์5เกียร์6เลยคาไว้เลยนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าแรงบิดมันครอบคลุมนะครับเราคาเกียร์ไว้แล้วเราก็เหยียบไปได้เลยแต่ข้อเสียคือมันอาจจะโหนในเรื่องของตัวมอเตอร์แล้วก็เรื่องของแรงบิดที่มันเกิดกับหน้าแปลนต่างๆมันจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์ด้วยบางทีถ้าเราบาลานซ์หรือว่าทำเรื่องของอะไลเมนต์ไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการสั่นนะครับการสั่นกระเทือนต่างๆกับเกียร์แล้วก็มอเตอร์ทำให้เวลาวิ่งอาจจะมีเสียงหรือเกียร์เสียหายได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่บอกว่านิยมใช้กันอย่างของอาจารย์ไพศาลจะใช้เป็น PMSM หรือ Permanent Magnet นะครับก็คือแม่เหล็กถาวรมันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในสังเกตว่ารูปทางซ้ายที่เขียนว่า Permanent Magnet เนี่ยมันจะมีมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ที่มีแม่เหล็กฝังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น Induction เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้หลักการแม่เหล็กมันจะใช้หลักการที่สายไฟเข้าไปแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนได้นะครับซึ่ง Induction เนี่ยข้อเสียก็คือกำลังหรือ performance ต่างๆจะสู้ TMSM ไม่ได้แต่ราคาจะถูกกว่านะครับส่วนขนาดและน้ำหนักก็จะใหญ่กว่าถ้าเป็น induction ยกตัวอย่างง่ายๆ induction ก็เหมือนมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันนะครับมันก็จะมีความทนทานนะครับมีในเรื่องของการ maintenance ที่ต่ำนะครับใช้กันโอ้โหบางที induction ที่ใช้ในโรงงานนี้ใช้กัน20ปีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็ง่ายก็สามารถซ่อมได้อย่างนี้บ้านเราก็ผลิตได้แต่ว่า PMSM เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าบ้านเราไม่มีแหล่งแร่แม่เหล็กนะครับอาจจะผลิตเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องพึ่งพี่จีนอย่างเดียวนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าประสิทธิภาพมันดีนะครับมันมีการตอบสนองที่ดีกว่าด้วยตัวแม่เหล็กถาวรของมันแต่ก็จะมีข้อที่น่าระวังนิดนึงเรื่องของความร้อนสะสมนะครับถ้ามันโอเวอร์ฮีทเนี่ยความสามารถในการเป็นแม่เหล็กมันจะลดน้อยลงทำให้อาจจะเกิดเวลาสมมติว่าความร้อนสะสมสูงเนี่ยมันจะอืดหรือเหยียบไม่ออกหรือรถอาจจะมีปัญหานะครับหมายถึงว่าอย่างทำไมรถจีนบางรุ่นเนี่ยมันจะขึ้นหมดเต่าหมดเต่าก็คือว่าความร้อนสะสมในมอเตอร์สูงเนี่ยมอเตอร์เหยียบไม่ไปนะเขาพยายามจะให้เราไม่สามารถขับได้นะครับเพราะว่าให้อุณหภูมิมันลงมาก่อนถึงจะยอมให้ขับต่อได้ในประมาณนั้นแต่ถ้ารถคอนเวอร์ชันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปขับซิ่งหรือว่าไปใช้เรื่องของกระแสที่เยอะหรือใช้กำลังวัตต์ที่เกินตัวมาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับอยู่ที่การเลือกมอเตอร์ถ้าเราเลือกมอเตอร์เล็กแต่ไปแบกน้ำหนักตัวเยอะอันนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคอันนี้ก็ให้ดูนะครับเทียบกันระหว่างตัวอินดักชันกับตัว PMSM แล้วกันนะครับinduction นะครับสังเกตว่าราคาถูกกว่าแต่น้ำหนักจะเยอะกว่านะครับประมาณครึ่งๆเลยถ้าเราเทียบไซส์เท่ากันนะครับสมมติเราหยิบกิโลวัตต์เท่ากันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดพื้นที่ที่เราจะใช้กับ induction เนี่ยก็จะใช้ขนาดเยอะกว่าใหญ่กว่านะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับperformance ต่างๆก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับแล้วก็แต่ข้อดีก็คือเราสามารถหาได้ในบ้านเรานะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำมานานแล้วเนาะแล้วก็ซ่อมบำรุงได้อะไรเยอะนะครับชุดคอนโทรลก็มีอาจารย์ที่เป็นคนไทยเขาก็คิดค้นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับตัวอินดักชันก็เห็นมีบางเจ้าเอาไปใส่รถที่เป็นเทเลอร์เหมือนกันตัวเริ่มเลยนะครับอินดักชันลูกใหญ่มาก PMSM ข้อดีก็คือว่า
ประสิทธิภาพดีกว่านะครับก็อย่างที่เรารู้กันรถจีนปัจจุบันเนี่ยผมว่า 100% เลยใช้ PMSM นะครับที่ขายกันอยู่ในบ้านเราเนี่ย BYD MG ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีใครใช้ induction เลยมีแค่ Tesla บางรุ่นที่อาจจะเอา induction เนี่ยมาผสมกับ PMSM เช่นขับหน้าเป็น PMSM หลังเป็น induction อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโมเดลปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ induction แล้วนะครับPMSM ก็ไซส์เล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักน้อยกว่าแต่ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องนำเข้าจากจีนเนาะนะครับถ้าเราแยกออกมาเป็นให้ดูนะครับว่ามอเตอร์ที่เป็นมีแปลงถ่านหรือไม่มีแปลงถ่านแล้วกันปัจจุบันถ้าเป็นพวกมอเตอร์ EV เนี่ยมันไม่มีแล้วแปลงถ่านนะครับเพราะว่าไอ้คำว่ามีแปลงถ่านเนี่ยมันไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์มันได้เลยเนาะคล้ายๆพวกมอเตอร์รถทำยาครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็หมุนเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นไม่มีแปลงถ่านเนี่ยมันต้องใช้อินเวอร์เตอร์ในการสลับเฟสให้มอเตอร์มันหมุนได้นะครับมันก็จะมีแยกย่อยออกไปเป็นซิงโครนัสก็คือรอบการหมุนที่มันสอดคล้องกันต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราสรุปมาง่ายๆนะครับมันจะมีชื่อที่คุ้นอยู่ประมาณนี้ BLDC PMSM induction ที่ใช้กับ EV นะครับที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับ BLDC ก็พวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานอะไรเงี้ยบัตรเลส DC ซึ่งก็เป็นตระกูลเดียวกับ PMSM ก็คือมีแม่เหล็กเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของกราฟอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของประสิทธิภาพต่างโอเคครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะมันก็จะมีมอเตอร์นะครับมีคอนโทรลเลอร์อะไรต่างๆที่เอามาใช้ใน EV นะก็จะมีไดรฟ์นะครับมีชาร์จเจอร์มีคอนโทรลเลอร์แล้วก็มอเตอร์อันนี้อธิบายให้เราเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นของต่างประเทศเนาะเป็นโมเดลที่เขาทำคอนเวอร์ชันคิดเหมือนกันนะครับซึ่งด้วยความที่อาจจะต่างประเทศเนี่ยต้นทุนเขาน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องต้นทุนมากนะครับคือการที่เขาจะเล่นอะไรเนี่ยผมว่าเขาเล่นกันสุดเหมือนกันซึ่งอุปกรณ์เนี่ยบางทีก็ทำกันแบบเต็มที่เลยไปเอามอเตอร์เทสลามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ได้ performance ที่ดีรวมถึงอุปกรณ์ต่างที่เขาหาได้ก็อาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่าที่บ้านเรามีด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดคอนเวอร์ชันของเขาที่เขาทำกับตัวคอร์สอันนี้นะครับก็มาเป็นชุดสำเร็จเลยจับใส่ได้เลยนะครับของแบรนด์ถ้าไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ EV Classic อะไรนะครับประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าแปลงหรืออะแดปเตอร์เพจที่ทำมาเพื่อรองรับในเรื่องของเกียร์เดิมนะครับประกบเกียร์เดิมตัวอะแดปเตอร์เพจเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ไพศาลอธิบายอีกทีนะครับว่าหลักการที่อาจารย์ทำจริงๆเนี่ยอาจารย์ใช้หลักการอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของลบกึ่งอะไรต่างๆที่อาจารย์ติดต่อเนี่ยมันมีเทคนิคเชิงลึกยังไงบ้างว่าต้องมีการคุยยังไงหรือออกแบบยังไงหรือวัดยังไงให้มันเหมาะสมกับแต่ละเกียร์นะครับมันก็จะมีขึ้นอยู่กับหลายเกียร์เกียร์ที่อาจารย์ใช้จริงก็ต้องมีแต่ออโต้แมนนวลต่างๆเนี่ยถ้ายังใช้เกียร์อยู่ก็ต้องมีอะแดปเตอร์เพจนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกียร์น่าจะเป็นเกียร์แมนนวลของรถขับหน้านะครับซึ่งมีการทำอะแดปเตอร์เพจรอไว้นะครับเวลาที่เราคัพปิ้งกันเนี่ยก็ต้องมีการอะไลเมนต์หรือตั้งให้มันเหมาะสมด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปโอเคครับเรื่องออนบอร์ดชาร์จเจอร์ก่อนก็ได้ซึ่งพูดถึงเรื่องออนบอร์ดชาร์จเจอร์บ้างหรือ OBC นะครับ OBC ก็คือเครื่องชาร์จนั่นเองถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆความเร็วความช้าในการชาร์จแบตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ OBC นะครับซึ่งมันก็ทำหน้าที่ในการแปลงไฟ AC ไฟบ้านไปเป็น DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวรถนะครับตัว OBC เนี่ยมันจะติดตั้งบนตัวรถเลยตามชื่อมันเลยก็คือว่าออนบอร์ดก็คือว่า
ติดอยู่บนรถนะครับโดยที่ฝั่งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งที่ไปติดตั้งกับหัวชาร์จเขาเรียกว่าหัวไททูที่เราชาร์จตามสถานีครับที่อาจารย์ในสารโชว์รูปให้ดูนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงจะต่อไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อชาร์จไฟนะครับวิธีในการคำนวณว่าแบตเตอรี่ขนาดเท่านี้นะครับจะมีเวลาในการชาร์จนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอากิโลวัตต์อาวร์ของตัวแบตเตอรี่ตั้งนะครับหารด้วยขนาดของออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่เป็นกิโลวัตต์เราก็จะได้ระยะเวลาในการที่เราชาร์จไฟว่าชาร์จนานแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่คนจะถามว่ารถคันนี้ชาร์จนานไหมชาร์จเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ OBC นะครับสำหรับรถดัดแปลงหรือรถยนต์ไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ขนาดเครื่องชาร์จอันนั้นถ้าเป็น DC นั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็น EV conversion เนี่ยจะอยู่ที่ onboard charger อย่างเดียวนะครับโอเคแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไม่ได้ลงลึกมากนะให้ดูเฉยๆว่าตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เขาจะใช้เซลล์มานะครับเซลล์ก็จริงๆเซลล์มีหลากหลายแบบเนาะเป็นเหลี่ยมเป็นพิสเมติกเป็นเซลลินดิคอลเป็นเพาเซลล์เป็นถุงอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆก็สมัยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วความรู้อะไรก็ยังไม่ได้แพร่หลายอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเอาเซลล์เนี่ยมาต่อกันนะครับพอต่อกันเสร็จเราก็จะใส่กล่องเพื่อเอาไปแพ็คใส่รถนะครับโดยที่ขนาดเซลล์เนี่ยต่อเซลล์เฉลี่ยประมาณ 3-4 โวลต์แต่รถเราใช้ประมาณ144โวลต์สมมุตินะครับก็หารจำนวนก้อนออกไปว่าใช้กี่ก้อนครับก็มีการต่อกันด้วยบัสบาร์ด้วยวิลอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิธีในการที่เราจะทำนะครับอันนี้ยุคแรกๆก็คือตั้งแต่แบตตะกั่วนะครับที่เป็นพวกแบตที่ใช้กับระบบโซล่ายุคแรกๆนะครับคือเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วพลังงานจะน้อยนะครับเสื่อมก็เร็วนะครับเอามาดัดแปลงได้ไม่นานก็พังละวิ่งไปไม่กี่โลก็หมดแล้วนะครับจำได้ว่าวิ่งได้แค่30กิโลหรือ40กิโลก็หมดแล้วนะครับแต่ตัดภาพมาที่ตัวทางซ้ายเนี่ยนะครับนั่นเองครับขอย้อนไปทางซ้ายถ้าเป็นลิเธียมไอออนละซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าจากเซลล์ที่ให้ดูในเพจในหน้าเมื่อกี้นะครับเราก็จะทำเป็นกล่องแบตแบบนี้เพื่อเอามาวางที่หน้ารถซึ่งลิเธียมไอออนเนี่ยข้อดีคือมันเก็บไฟได้เยอะกว่าพลังงานเยอะกว่าทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าแล้วก็น้ำหนักน้อยกว่ารวมถึงพื้นที่ที่ใช้นะครับเทียบกันแล้วกับแบตตะกั่วลิเธียมจะดีกว่าแบตตะกั่วนี่คือกินพื้นที่เยอะน้ำหนักก็มากเสื่อมก็เร็วนะครับแป๊บเดียวก็พังก็เปลี่ยนใหม่ครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก็รูปแบบนะครับทางขวาก็คือยุคที่เป็นเอาเซลล์มาแต่ละเซลล์มาแท็กนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเริ่มมาอีกยุคนึงละก็คือยุคที่เริ่มมีอะไหล่จีนเข้ามาพวกโมดูลแบตเตอรี่ที่เขาถอดมาจากรถที่อาจจะเสียหายหรือรถที่เคมแบตอะไรเงี้ยครับเขาก็จะขายแบตมาเป็นแท็กมาแล้วก็จะมีผู้ประกอบการบางรายที่เขาเอาแบตมาแยกขายเป็นโมดูลในเซลล์นะครับตัวโมดูลนี้ก็จะไม่ต้องแพ็กเองนะครับก็คือไม่ต้องเอาเซลล์มาต่อละเราก็เอาโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยมาต่อได้เลยตามโมดูลที่เราต้องการมันก็จะมีความปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งนะครับซึ่งการทำงานก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเรียงเซลล์ในต่างๆนะครับโอเคเปลี่ยนไปเลยโอเคก็สมัยนั้นอันนี้เป็นยุคแรกๆนะครับแบต12โวลต์ก็จะลูกประมาณนี้นะครับเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบต UPS หรือสักอย่างที่เอามาใช้นะครับแล้วก็มีปุ่มฉุกเฉินสมมติว่ากรณีที่เราต้องการจะตัดระบบฉุกเฉินคล้ายๆว่าในเครื่องจักรครับตัดกดอีเมอร์มันก็จะหยุดทั้งระบบเลยตัดไฟนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์โอเคครับเปลี่ยนได้เลยอันนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดของตัวระบบในยุคแรกๆนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าคันนี้คือวิ่งได้นะวิ่งได้ค่อนข้างโอเคเลยในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จในยุคแรกๆเลยเพราะว่าจำได้ว่าอาจารย์ซื้อคันนี้มาราคาประมาณ 30,000 บาทนะครับต
ถูกมากนะมีเครื่องนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสภาพเป็นยังไงนะพอซื้อมา 30,000 แล้วก็รื้อเลยแล้วก็ใส่ตัวมอเตอร์15/30นะครับก็ถือว่าแรงเกินตัวรถเขาแล้วนะครับแล้วก็ใช้แบตที่แพ็คเองที่เป็นเซลล์นี่นะครับติดตั้งเข้าไปซึ่งหลักๆก็ประมาณนี้ก็จะมีอย่างที่อธิบายไปนะครับตั้งแต่คอมแอร์ไฟฟ้าตัววงอะไรพาวเวอร์ตัวแบตข้ามเบรกต่างๆก็จะถูกติดตั้งไว้ตามตำแหน่งคล้ายๆของมันนะครับส่วนบางอย่างที่ต้องสร้างใหม่เช่นตัวฐานรองตัวแบตเตอรี่นะครับก็อาจจะวางบนแท่นเครื่องอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักของเดิมการกระจายน้ำหนักหรือพื้นที่เดิมนะครับคอนโทรลเลอร์ก็ไว้ตรงนั้นนะครับก็พวก DC to DC ก็ซ่อนอยู่ข้างใต้เพื่อใช้ในการชาร์จแบต12โวลต์นะครับออนบอร์ดก็จะอยู่ข้างหลังซึ่งรูถังน้ำมันเดิมเนี่ยเราก็เอาตัวหัวไททูหรือหัวชาร์จไปใส่นะครับเพื่อแทนที่คือเหมือนเราเปิดเติมน้ำมันนะครับแต่ว่าเราก็เอาไปที่ชาร์จแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอีกหน้านึงก็เลยครับโอเคเดี๋ยวรูปแบบการดัดแปลงอาจจะต่อเป็นช่วงบ่ายนะครับพอดีเวลาน่าจะใกล้เคียงเลยครับดีไหมครับได้ได้ครับเบรกเบรกเบรกก่อนครับเดี๋ยวบ่ายโมงมาต่อได้ครับแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ไม่ต่อ